ผมตรงสวยไม่ต้องใดด้วยไข่และน้ำมันมะกอกสาวๆที่มีปันผมชี้ฟูไม่ว่าจะเกิดจากมลภาวะหรือการที่ผมโดนความร้อนมากเกินทำให้ผมแห้งเสียไม่เป็นทรงลองใช้วิธีหมักผมง่ายๆที่ดีเดลีนำมาฝากนะคะสูตรนี้จะทำให้ผมที่เคยชี้ฟูแห้งกระด้างกลับมาเป็นผมตรงสลวยสุขภาพดีได้อย่างไม่น่าเชื่อแค่สิ่งที่ต้องเตรียม1ไข่2น้ำมันมะกอก3น้ำผึ้งวิธีหมักผม1สระผมให้สะอาดแล้วเช็ดผมให้หมาดผสมไข่2ฟองบวกน้ำมันมะกอก5ช้อนโต๊ะให้เข้ากันแล้วนำมาหนักผมคลุมไว้ด้วยหมวกอาบน้ำ15นาทีแล้วจึงล้างออกแค่2ผสมน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะกับน้ำมันมะกอก3ช้อนโต๊ะแล้วหมักผมต่ออีก15นาทีจึงล้างออกแล้วสระผมตามปกติค่อยหมักผมด้วยสูตรนี้อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งแค่นี้ผมที่เคยแห้งชี้ฟูก็กลับจะมีน้ำหนักตรงสลวยเงางามขึ้นได้เพราะในไข่มีโปรตีนสูงและถือเป็นหมอยเจอไรเซอร์ตามธรรมชาติอย่างดีอีกทั้งในไข่ขาวยังมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยกำจัดแบคทีเรียและน้ำมันส่วนเกินที่เส้นผมและหนังศีรษะค่ะส่วนน้ำมันมะกอกจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นของเส้นผมเอาไว้และสุดท้ายน้ำผึ้งมีวิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นแถมยังให้ความชุ่มชื่นกับเส้นผมได้เป็นอย่างดีค่ะทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อและภาพที่มา http://deedaily.com/ ขอขอบคุณข้อมูลจาก fashiontrendspk.com ขอบคุณวิดีโอและภาพจาก https://pixabay.com/ ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/pwujmik